โชว์นะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นพร้อมๆกับทุกท่านนะฮะที่นี่ก็ทำอะไรมีเซอร์ไพรส์เยอะนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับก็จะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนานาวิจัยนะครับในสกอนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของว่าตอนนี้สกอเรากำลังทำอะไรบ้างนะครับในการพัฒนาบุคลากรเข้าใจว่าส่วนใหญ่ทุกท่านจะมาจากมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับนะฮะส่วนใหญ่จะมาจากมหาวิทยาลัยเห็นผู้จัดบอกว่าเกือบ 90% นะครับมาจากทางมหาวิทยาลัยนะครับก็วันนี้ก็คือที่เราจะพูดเนี่ยก็คงจะเน้นในเรื่องของมหาวิทยาลัยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะดูว่าสกอจะทำอะไรบ้างนะครับผมปัจจุบันนะครับทางสกอเนี่ยเราก็จะเป็นหน่วยงานนะครับที่มีมหาลัยในสังกัดอยู่เกือบ156แห่งนะครับก็กำลังขึ้นเป็น160แห่งนะครับก็จะเป็นมหาลัยของรัฐเนี่ยประมาณสัก12แห่งที่เป็นส่วนราชการแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยก็จะมีแต่มอในกำกับแล้วก็มีมหาลัยในกำกับของรัฐนะครับ23แห่งซึ่งมหาลัยในกำกับของรัฐเนี่ย23แห่งเนี่ยก็คือว่าจะมีความอิสระในความเป็นวิชาในด้านวิชาการนะครับมีความอิสระในด้านการบริหารงานบุคคลแล้วก็มีความเป็นอิสระในการบริการจัดการทรัพย์สินนะครับในช่วงรัฐบาลคสช.นะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมหาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากมหาลัยของรัฐเนี่ยเป็นในกำกับเยอะมากนะครับรวมถึงมหาลัยขอนแก่นนะครับมหาลัยสวนดุสิตนะครับแล้วก็อีกหลายมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเป็นมหาลัยในกำกับเนี่ยภายในปีนี้นะครับแล้วก็ราชภัฏ38แห่งนะครับแล้วก็มีราชมงคล9แห่งและมหาลัยเอกชน74แห่งนะครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีมหาลัยเอกชนเนี่ยเยอะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิทยาชุมชนอีก20แห่งนะครับคราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงในเรื่องของมุมมองการสร้างกำลังคนแล้วเนี่ยถามว่าประเทศใดเนี่ยถึงเน้นในเรื่องของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือศูนย์รวมนะครับของคนที่มีความรู้ศูนย์รวมของนักวิจัยนะครับท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยเรามีคนอยู่ประมาณกี่คนฮะในระบบของเราในระบบของอุดมศึกษาของเราเนี่ยเรามีคนอยู่ทั้งหมดประมาณ 180,000 คนนะครับ 180,000 คนซึ่งถ้าเกิดเทียบกับพวกของครูฮะกกส.เขามีกี่คนกกส.เขามีอยู่ 400,000 กว่าคนนะครับเขามีอยู่ 400,000 กว่าคนดังนั้นเนี่ยคนอุดมศึกษากับคนของครูเนี่ยของกกส.เนี่ยต่างกันเกือบ2เท่านะครับต่างกันเกือบ2เท่าแล้วก็ของเขาเนี่ยกกส. 400,000 คนเนี่ยเขาเป็นบุคลากรประเภทเดียวกันก็คือเป็นข้าราชการกกส.แต่ว่าของอุดมศึกษาเนี่ยมีบุคลากรหลายประเภทมากนะครับเรามีอะไรบ้างครับเรามีข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือข้าราชการมีพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับมีพนักงานราชการนะครับมีลูกจ้างประจํามีลูกจ้างชั่วคราวนะครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนตัวเนี่ยจะค่อนข้างไม่เหมือนกับทางครูเค้าครูเค้าจะมีพลังมีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างเยอะนะครับเวลาจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดมาดูในของข้าราชการเนี่ยข้าราชการในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีอยู่แค่ประมาณ 30,000 คนนะฮะ 30,000 คนถ้าเทียบกับครูเนี่ยเราน้อยกว่าครูเนี่ยเราน้อยกว่าเขาเกือบ40เท่านะฮะข้าราชการครูเนี่ยเขามีอยู่ 400,000 เรามีอยู่ประมาณ 30,000 แบบเนี้ยเราน้อยกว่าเขาอยู่10กว่าเท่านะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเห็นในความแตกต่างไปแล้วก็พนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยปัจจุบันเรามีอยู่แสนคนนะครับก็เป็นคนซะส่วนใหญ่นะครับเป็นครึ่งนึงของบุคลากรทั้งหมดนะครับแล้วก็พนักงานราชการนะครับส่วนน้อยนะครับมีน้อยมาก 2,000 คนมีมาตอนปี50ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มราชภัฏราชมงคลนะครับกลุ่มมาทางรัฐเนี่ยค่อนข้างมีน้อยแล้วก็ลูกจ้างประจำนะครับ 13,000 คนลูกจ้างชั่วคราว 35,000 คนอันนี้ก็คือตัวภาพรวมของบุคลากรทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะมาดูแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมาแบ่งเป็นสายวิชาการกับสายสนับสนุนนะครับบุคลากรสายวิชาการเนี่ยในอุดมศึกษาเรามีอยู่แค่ประมาณ 60,000 คนนะฮะมี 60,000 คนในขณะที่สายสนับสนุนมีอยู่ประมาณ120,000 คนแล้วคราวนี้ของประเทศเราเนี่ยมันจะมีจะต่างจากประเทศนิดต่างจากต่างประเทศหรือประเทศที่เขาหลุดพ้นจากmiddle income trap หรือกับดักรายได้ปานกลางไปแล้วนะครับค่อนข้างเยอะนะครับในต่างประเทศนะครับอย่างของในอเมริกานะครับหรือว่าของในเกาหลีของญี่ปุ่นแบบเนี้ยนักวิจัยเขาเนี่ยจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณ 70-80% นะครับนักวิจัยเขาจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรม 70-80% ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยตรงข้ามนักวิจัยของไทยเนี่ยจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพียงแค่ประมาณ 10% เท่านั้นที่เหลืออยู่ไหนหมดครับที่เหลือก็อยู่ที่
ที่เหลือก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นเนี่ยนักวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกือบหมดเลยดังนั้นสิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามจะทำนะครับสิ่งที่ทางรัฐบาลพยายามที่คือเราพยายามที่จะเคลื่อนย้ายนะครับพยายามที่จะเคลื่อนย้ายนักวิจัยเนี่ยจากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยภาคอุตสาหกรรมในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโครงการ Talent Mobility นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยจากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่ง Talent Mobility เนี่ยมีหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าโครงการเนี่ยมันก็คืองานที่มหาวิทยาลัยทำประจำอยู่แล้ว ก็คือบริการวิชาการที่เราไปช่วยมหาวิทยาลัยทำแก้ไขปัญหามันจะต่างกันนะครับอย่างตัวของ Talent Mobility เนี่ยที่เราลงไปเนี่ยมันจะเป็นการลงไปเพื่อที่จะไปสร้างความสามารถทางด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์จะต้องไปถ่ายทอดความรู้ว่าเขาจะต้องมีการทำวิจัยอย่างไรมีการพัฒนาห้องแลบเล็กๆมีการไปติดต่อกับหน่วยงานภายนอกนะครับมีการไปติดต่อกับหน่วยงานทดสอบมาตรฐานหน่วยงานทดสอบทางเคมีต่างๆนะครับเมื่อโครงการมันสิ้นสุดแล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยเขาจะต้องมีพื้นฐานการวิจัยแล้วเขาก็สามารถที่จะทำงานวิจัยต่อยอดได้โดยที่มีอาจารย์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะทำนะครับโดยที่พยายามจะผลักให้คนในอุดมศึกษาเนี่ยไปช่วยทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบุคลากรเนี่ยคนที่มีตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นนักวิจัยของประเทศนะครับทางสวทน.เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งข้อมูลของเขาเนี่ยก็ตรงกับทางสกอนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดนึงคือว่าสกอมีข้อมูลว่านักวิจัยเนี่ย 90% เนี่ยอยู่ในมหาลัยส่วนทางสวทน.หรือสวทช.เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลว่านักวิจัยอยู่ประมาณ 80% 70กว่าถึง 80% เนี่ยอยู่ในมหาลัยซึ่งมันก็คือสรุปเรียกว่านักวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยนะครับเรามีปริญญาเอกเนี่ยในมหาลัยเนี่ยอยู่เกือบเรามีปริญญาเอกอยู่เกือบในมหาลัยอยู่เกือบ 20,000 คนนะครับเรามีปริญญาเอกอยู่เกือบมาในมหาวิทยาลัยอยู่เกือบ 20,000 คนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยของข้าราชการนะครับหลายคนจะมองว่าข้าราชการของเราเนี่ยที่เหลืออยู่ประมาณ 30,000 คนเนี่ยจะหมดไปแล้วนะครับข้าราชการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนสุดท้ายที่จะเกษียณไปเนี่ยคนสุดท้ายที่จะเกษียณไปเนี่ยเหลืออีกประมาณ 34-35 ปีนะครับอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็อีก20กว่าปีที่ข้าราชการคนสุดท้ายจะเกษียณไปเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ปี2540เนี่ยก็คือว่ารัฐบาลก็จะไม่ให้อัตราข้าราชการกับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็จะให้ในเรื่องของอัตราของพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อมีคนเกษียณไปก็จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมาแทนนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่บอกว่าอัตราการเกษียณเนี่ยมันจะเกษียณไปเรื่อยๆนะครับในช่วงปีอีก20ปีข้างหน้านะครับปี71เนี่ยมหาวิทยาลัยนะครับในกำกับเนี่ยก็จะมีคนเกษียณไปอย่างต่อเนื่องนะครับดูข้าราชการที่เหลือนะครับอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจาก 30,000 คนเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่7,400 คนนะครับข้าราชการจะหมดไปแล้วนะฮะก็จะเหลือแต่พนักงานมหาวิทยาลัยแล้วก็พอหลังปี252คนสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ประมาณปี2580นะฮะในช่วง2570เป็นต้นไปเนี่ยข้าราชการก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับเหลือแค่ไม่กี่คนจนกระทั่งประมาณ258 82 83เนี่ยก็จะไม่เหลือคนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหมดเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมกำลังคนเนี่ยคืออะไรฮะคือเราจะต้องสร้างกำลังคนทดแทนเหล่านี้แล้วส่วนใหญ่ข้าราชการที่เกษียณไปเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการที่เกษียณเป็นวุฒิระดับปริญญาเอกนะครับเป็นวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเนี่ยใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องสร้างตัวของนักปริญญาเอกแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยประเทศเราจะมีปัญหาเรื่องของกำลังคนทันทีเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ทราบดีพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างถ้าเกิดท่านเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาขอนแก่นเนี่ยท่านก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าท่านจะมีความมั่นคงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะมีระบบการจ้างระบบการประเมินเนี่ยที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันสร้างกำลังคนในอนาคตต่อไปนะครับคราวนี้เมื่อมาดูในเรื่องของกลุ่มการสร้างกำลังคนแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะเชื่อมโยงให้ทุกท่านเห็นนะครับก็คือว่านักวิจัยของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยเกือบ 90% นะครับดังนั้น
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะทำงานวิจัยจะวัดในเรื่องของการจัดอันดับมหาลัยโลกนะครับ World Class Ranking ของ QS นะครับหรือของ Time Higher Education นะครับหรือการจัดอันดับของ IMD นะครับการแข่งขันของประเทศเนี่ยผลงานส่วนใหญ่เนี่ยมาจากมหาลัยทั้งนั้นนะครับผลงานส่วนใหญ่มาจากมหาลัยทั้งนั้นในช่วงเนี้ยผลงานที่เอามาวัดในเรื่องของ Ranking ในเรื่องของ World Ranking ในเรื่องของ IMD ในเรื่องของ Competency ต่างๆเนี่ยมาจากมหาลัยทั้งนั้นผลงานที่มาจากภาคเอกชนเองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะมาส่งเสริมคนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ผลักดันกันนะฮะอันนี้คือช่วงนี้แต่ในอีก10ปีหรือ15ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป10ปีหรือ15ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อมีการถ่ายเทองค์ความรู้หรือมีการสร้างพัฒนานักวิจัยในภาคเอกชนขึ้นมาแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะก้าวหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับหรือหลุดพ้นจาก Middle Income Trap เนี่ยตรงนั้นเนี่ยในอีก15ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยการทุ่มเงินเนี่ยจะทุ่มไปที่ภาคเอกชนทุ่มไปที่ภาคอุตสาหกรรมแต่ในช่วงนี้ในช่วงปี2ปีหรือ5ปีเนี่ยรัฐบาลจะทุ่มเงินมาลงที่มหาลัยนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงดันสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจของเรานะครับมาดูในเรื่องของการวิจัยมั่งมหาวิทยาลัยของเรานะครับทำอะไรกันบ้างนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาลัยของเรานะครับมีผลงานตีพิมพ์นะครับมีผลงานตีพิมพ์เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 70,000 เรื่องนะครับมีผลงานตีพิมพ์อยู่ 70,000 เรื่องแล้วก็ผลงานตีพิมพ์เหล่านี้นะครับได้รับ citation เนี่ยประมาณ 200,000 กว่าเกือบ 300,000 ครั้งนะครับมี author อยู่ประมาณ 60,000 รายนะครับแล้วก็มี citation impact อยู่ที่ 0.93 นะครับแล้วก็ citation per publication อยู่ที่ 4.1 นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลจาก SciWow นะครับถ้าเกิดมาดูนะประเทศไทยจะเด่นในด้านไหนบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยอันดับ3อันดับแรกนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีงานวิจัยเยอะที่สุดนะครับมีงานวิจัยเยอะที่สุดก็คืออันดับ1ก็คือในเรื่องของ Medicine นะครับเกือบ 20-17% นะครับอันดับ2นะครับในด้านของ Engineering นะครับอันดับ3 4 5เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับประมาณ7หรือ8นะครับก็จะในเรื่องของ Agriculture นะครับแล้วก็ Biochemistry นะครับแล้วก็ Computer นะครับดังนั้นประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของMedicine กับ Engineer นะครับก็มีมหาลัยนำอยู่หลายแห่งนะครับจุฬามหิดลขอนแก่นธรรมศาสตร์นะครับกลุ่มเหล่านี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง QS นะครับเขาเพิ่งประกาศผลการจัดอันดับรายสาขาวิชานะครับมันก็มีเรื่องที่น่าภูมิใจก็คือว่าสาขาเกษตรของประเทศไทยเนี่ยติดอยู่อันดับประมาณอยู่ติดอันดับ50ท็อป50นะครับอยู่ในติดอันดับท็อป50นะครับดังนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสาขาเกษตรของเราเนี่ยก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วในภาพรวมตรงนั้นเนี่ยถ้าจะมาดูในรายละเอียดนะครับผลงานเนี่ยประมาณ70หรือ 80% เนี่ยมันอยู่ในมอใดกำกับนะครับอยู่ในมอกำกับที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรามีผลงานตีพิมพ์อยู่เกือบ 80,000 เรื่องนะครับมี citation อยู่เกือบ 300,000 ครั้งนะครับประมาณเนี่ย7ประมาณ 80% นะฮะ 70-80% อยู่ที่มอในกำกับนะครับก็คือมอในกำกับของรัฐเนี่ยมี publication อยู่กับ 55,000 เรื่องนะครับมี citation 240,000 นะครับมี publication เฉลี่ยต่อแห่งเนี่ยประมาณ 2,800 นะครับแล้วก็มีตัวของcitation เนี่ยเฉลี่ยต่อแห่งประมาณ 12,000 นะครับท่านจะเห็นได้นะครับจากตัวเลขเนี่ยต่างกันมากนะครับอย่างของจำนวนผลงานตีพิมพ์เฉลี่ยเนี่ยของมอของในกำกับเนี่ย 2,800ในขณะที่มหาลัยเอกชนเนี่ยอยู่แค่46นะครับ46ราชภัฏก็อยู่ที่57นะครับราชมงคลก็สูงขึ้นมาหน่อย180นะครับดังนั้นเนี่ยผลงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่มอในกำกับนะครับเป็นเพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเนี่ยก็ทุ่มเงินให้กับมอในกำกับอันนี้ก็คือตอนนี้มีมหาลัยหลายแห่งเนี่ยที่ย้ายออกที่เปลี่ยนสถานภาพจากมอของรัฐเป็นมอในกำกับนะครับข้อมูลตรงนี้ก็เลยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาทำให้เป็นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในมอมกับอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็ตัวอย่างนะครับ10อันดับการตีพิมพ์10แห่งแรกนะครับก็จะมีมหิดลนะครับมีมหิดลจุฬานะครับเชียงใหม่เกษตรนะครับขอนแก่นธนบุรีนะครับจอมเกล้าธนบุรีธรรมศาสตร์นะครับลาดกระบังแล้วก็มาดูนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะมาดูกันคือในเรื่องของผลการจัดอันดับ IND นะครับของปี59เนี่ยประเทศไทยนะครับอยู่ที่อันดับ28นะครับอยู่ที่อันดับ28ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ
โดยถ้าเกิดว่ามาดูในเรื่องความสามารถทางการแข่งขันนะครับมันจะมีหลายด้านนะครับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการแข่งขันทางด้านการค้าทางด้านกฎหมายต่างๆนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะหยิบมาเฉพาะในเรื่องของด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นนะครับในช่วงปี56ถึง59เนี่ยจำนวนประเทศเนี่ยปี58 59เนี่ยมีอยู่56 11ประเทศนะครับความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับที่47นะครับแต่ว่าถ้าเกิดภาพรวมจะอยู่ที่28ถามว่าประเทศไทยได้เปรียบตรงไหนประเทศไทยก็จะได้เปรียบตรงที่เรามีแรงงานที่มีแรงงานที่ถูกนะครับเรามีแรงงานที่ถูกตรงนั้นทําให้การแข่งขันของเราไปอยู่อันดับที่สูงที่ค่อนข้างสูงมีราคาสินค้าราคาต้นทุนที่ถูกนะครับทําให้เราสามารถแข่งขันได้อยู่ในอันดับ26กว่าแต่ถ้ามาดูในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ปลายๆเลยนะครับอยู่ปลายๆเลยอันดับที่47นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มองดูนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยนะครับของประเทศเนี่ยอยู่ที่ถ้าเทียบต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่51นะครับเรามีค่าใช้จ่ายการด้านการวิจัยต่อ GDP เนี่ยตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นประมาณ 0.44 นะครับ 0.44% นะครับในขณะที่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ300หรือ4อยู่ที่ประมาณ3หรือ4นะครับ300หรือ 400% ของ GDP นะครับแต่ของเรายังเป็นยังเรายังเป็น 0. กว่าๆนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวของประชากรนะครับเราก็ค่อนข้างที่อยู่ที่ต่ำนะครับในเรื่องของจำนวนประชากรที่ทำงานวิจัยเต็มเวลาของประเทศนะครับแล้วก็คราวนี้มาดูบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็จะคุ้นเคยว่ามหาลัยของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเป็นทางวิชาการนะครับมหาลัยจริงๆเนี่ยจะมีภารกิจในด้านไหนบ้างฮะก็คือในด้านการสอนการวิจัยนะครับการบริการวิชาการแล้วก็การทำรูปรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับในช่วงเกือบ100ปีที่ผ่านมาตั้งแต่จุฬาตั้งมานะครับจุฬาเพิ่งครบ100ปีไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับในช่วง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาลัยเนี่ยเราจะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการนะครับอาจารย์ก็จะสอนหนังสือนะครับทำงานวิจัยโดยทำอะไรฮะโดยเขียนตำรานะครับทำงานวิจัยโดยเขียนตำรานะครับแล้วก็มีวิจัยบ้างเล็กน้อยนะครับแล้ววิจัยก็เป็นวิจัยในชั้นเรียนนะครับไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงกับภาคชุมชนนะครับเป็นการวิจัยภายในความสนใจภายในความเชี่ยวชาญของอาจารย์เป็นหลักนะครับมันทำให้เราเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเดียวนะครับรัฐบาลเนี่ยต้องการให้มหาวิทยาลัยเนี่ยลงมาช่วยให้แก้ปัญหานะครับลงมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพื้นที่นะครับทั้งในด้านของชุมชนและทั้งในด้านของท้องถิ่นนะครับรวมถึงเนี่ยช่วยให้ช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถแข่งขันได้นะครับโดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับสร้างงานนะครับสร้างงานแล้วก็ดึงดูดให้คนมาลงทุนนะครับตอนนี้บัณฑิตของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องคุณภาพเยอะมากนะครับนอกจากภาษาอังกฤษนะครับมันจะไม่ดีแล้วเนี่ยนอกจากภาษาอังกฤษจะไม่ดีแล้วเนี่ยตัวของสกิลเองนะครับอย่างเช่นเป็นวิศวะไอ้ทักษะของวิศวะเองก็ไม่เก่งนะครับเป็นลอเยอร์ก็นอกจากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วนะครับก็ยังไม่แม่นในตัวหลักของกฎหมายด้วยนะครับตรงนี้มันทำให้มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนเนี่ยจากประเทศไปค่อนข้างเยอะตอนนี้ประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยฮะประเทศต่างประเทศนะครับทางยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยจะมาลงทุนที่เมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้เขาเริ่มขยับไปที่ทางเวียดนามนะครับเริ่มขยับไปที่ทางเวียดนามแล้วนะครับเพราะว่าตัวของบัณฑิตของเขาเนี่ยมีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ดึงฐานการลงทุนไปเวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลของเราเนี่ยกำลังแก้ปัญหานี้อยู่ในเบื้องต้นเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาเราก็เพิ่งตั้งเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมานะครับเราตั้งตัวของ Eastern Economic Corridor นะครับในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับเราก็หวังว่าเราจะสร้างตรงนั้นเนี่ยให้เป็นแหล่งที่จะสามารถที่จะลงทุนของประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติได้นะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ๆเนี่ยท่านอาจจะได้เห็นว่ามีมหาลัยต่างประเทศเนี่ยเข้ามาตั้งในประเทศไทยนะครับแข่งขันกับมหาลัยไทยได้อีกหน่อยเนี่ยมหาลัยใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นจุฬาธรรมศาสตร์ขอนแก่นหรือมหิดลแบบเนี้ยอาจจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าในเร็วๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอาจจะให้มหาลัยต่างประเทศอย่างเช่นตัวของคาร์เนกี้เมลอนนะครับหรือตัวของฮาร์วาร์ดหรือตัวของ MIT เองเนี่ยสามารถที่จะมาตั้งสาขาในเมืองไทยได้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเมืองไทยเลยนะฮะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเมืองไทยเลยเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการทำเนี่ยต้องการที่จะให้มีการดึงดูดนะครับมีหลายสาขาวิชาเนี่ยท่านคงช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านคงมีคนพูดเรื่องของ S-curve เยอะนะครับ5อุตสาหกรรมเก่า5อุตสาหกรรมใหม่แล้วจริงๆเนี่ยเหล่านี้ปัญหาก็คือว่ามหาลัยไทยเนี่ยครับยังไม่สามารถที่จะเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองทั้ง10 S-curve ได้นะครับยังไม่สามารถที่จะเปิดตอบสนองหลักสูตร10 S-curve ได้หลายสาขาวิชาเนี่ยเรายังต้องพึ่งต่างประเทศอยู่นะครับยังต้องพึ่งมหาลัยต่างประเทศอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแนวทางการขับเคลื่อนนะครับประเทศไทย4.0 นะครับตรงเนี้ยเราก็จะต้องทำมหาลัย 4.0 นะครับเดี๋ยวมันจะมีสไลด์หนึ่งว่ามหาลัย 4.0 ต้องทำอะไรบ้างประเทศไทย 4.0 ก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมนะครับทำเป็น value based economy นะครับเรานโยบายของรัฐบาลก็คือมั่นคงมั่นคงยั่งยืนนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศนะครับพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันจะทำไม่ได้เลยนะครับถ้าเราขาดกำลังคนนะครับขาดกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกำลังคนก็คืออยู่ในมหาลัยนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่ากำลังคนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมหาลัยเพราะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องทุ่มเงินลงมาที่ในมหาลัยค่อนข้างเยอะทั้งในเรื่องของงบวิจัยในเรื่องของอะไรท่านเคยได้ยินใช่ไหมฮะช่วงนี้งบประมาณมันเปลี่ยนไปมันมีงบบูรณาการนะฮะมีหลายอย่างมีงบบูรณาการวิจัยนะครับงบบูรณาการจังหวัดนะครับงบบูรณาการในด้านของวิทยาศาสตร์ในด้านของการแข่งขันต่างๆนะครับแต่สุดท้ายท่านทราบไหมฮะงบบูเหล่านี้ใครทำก็คือมหาลัยทำทั้งนั้นนะฮะเพราะตอนนี้มหาลัยเขาก็เริ่มงงกันแล้วนะฮะว่าเอ๊ะรัฐบาลจะให้ทำอะไรตอนแรกเขาบอกว่าจะให้ทำวิจัยก็มีงบบูวิจัยขึ้นมาแต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีเรื่องเข้าไปที่สกอ.ก็คือว่ามันมีงบบูรณาการจังหวัดแบบเนี้ยปรากฏว่าจังหวัดก็จะทำวิจัยนะครับจังหวัดก็ต้องการที่จะพัฒนาเขื่อนนะครับต้องการที่จะพัฒนาเขื่อนต้องการที่จะพัฒนาระบบขนส่งนะครับต้องการที่จะพัฒนารถไฟรางเดี่ยวรางคู่ในจังหวัดต้องการที่พัฒนาโลจิสติกในจังหวัดซึ่งการพัฒนาเหล่านี้คืออะไรฮะการพัฒนาเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยมหาวิทยาลัยเนี่ยไปทำวิจัยแล้วก็โดยเป็นวิจัยที่เป็นแอพพลายรีเสิร์ชร่วมกับภาคเอกชนนะครับดังนั้นเนี่ยงบประมาณที่รัฐบาลทำมาเนี่ยมีบูรณาการต่างๆท่านจะได้ยินคำว่าบูรณาการต่างๆมากมายเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงที่มาที่มหาลัยหมดนะครับแต่เกิดปัญหาก็คืออะไรฮะมหาลัยรองรับได้ไหมฮะมหาลัยรองรับไม่ได้เพราะเรามีคนอยู่แค่เรามีอาจารย์อยู่แค่ 60,000 คนมีอาจารย์อยู่แค่ 60,000 คนแล้วใน 60,000 คนเนี่ยจบปริญญาเอกอยู่เท่าไหร่ฮะจบปริญญาเอกอยู่แค่ 20,000 คนอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่จบปริญญาเอกจะทำงานวิจัยไม่ได้นะฮะแต่คนที่จบปริญญาเอกเนี่ยก็อาจจะมีความพร้อมมากกว่าที่จะมาทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องสร้างกำลังคนเนี่ย 60,000 คนตรงเนี้ยไม่พอแน่นอนนะครับที่จะรองรับแผน20ปีฮะท่านไปดูนโยบายของท่านนายกท่านลุงตู่เนี่ยฮะมีนโยบาย20ปีลงเงินเป็นแสนๆล้านเนี่ยเอาแค่เฉพาะในเรื่องของรถไฟอย่างเดียวนะครับรางเดียวรางคู่แค่นี้ครับคนเราแทบไม่มีที่จะทำเลยนะครับแล้วเราจะสร้างตอนนี้ทันไหมฮะก็การสร้างคนท่านอยู่ในมหาลัยท่านก็รู้ว่าการสร้างคนมันไม่ได้สร้างในวันเดียวนะฮะสร้างคนเนี่ย3ปียังไม่รู้จะสร้างได้หรือเปล่าหลายท่านก็เป็นเมนเทอร์เป็นเมทีวิจัยวุฒิโสในห้องนี้ฮะก็ทราบดีว่าคนที่จบปริญญาเอกมาเนี่ยก็มีความพร้อมระดับหนึ่งแต่เขาจะไปลุยงานได้เลยไหมนะครับตรงนี้ก็คือปัญหานะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องสร้างกำลังคนโดยสร้างจากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีอาจารย์ที่เข้มแข็งนะครับมีนักวิจัยที่เข้มแข็งแล้วก็สร้างบัณฑิตนะฮะสร้างบัณฑิตโดยเฉพาะบัณฑิตศึกษานะครับให้มีความเข้มแข็งนะครับเดี๋ยวก็จะอยู่ช่วงท้ายผมจะพูดว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ฮะก็ประเทศไทย4ตอนนี้ที่ออกมาชัดเจนหน่อยก็จะมีในเรื่องของ5กลุ่มหลักๆนะครับก็คือเกษตรศาสตร์นะครับพลังงานนะครับสังคมสูงอายุเมืองอัจฉริยะนะครับน้ำแล้วก็ภูมิอากาศนะฮะคราวนี้สิ่งที่ เราจะต้องทำนะครับก็คือว่าในเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องรวมตัวกันนะครับอันนี้ก็มาจากคณะทำงานของทปอวิจัยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องรวมตัวกันเป็นคอนโซเทียมนะครับต่อไปเนี่ยมหาวิทยาลัยจะทำงานวิจัยแบบเดี่ยวๆไม่ได้แล้วอาจารย์มขจะทำงานเฉพาะวิจัยในส่วนของมขหรืออาจารย์มหิดลหรือจุฬาเนี่ยจะทำงานในส่วนของมหิดลหรือจุฬาไม่ได้แล้วนะครับวิธีการทำคือเราจะต้องใช้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นฐานเพราะว่านักวิจัยเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยคนที่วิจัยเองเนี่ยคือจะต้องเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับจะต้องเป็นนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมแต่บริบทของประเทศไทยอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทุกทราบไปว่าบริบทของเราคือว่านักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ย
เรามีอยู่แค่ 10-20% เท่านั้นเองนะครับนักวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในมหาลัยดังนั้นเนี่ยเราจะไปเทียบโมเดลมีคนก็ออกมาพูดว่าทำไมต้องให้มหาลัยทำต่างประเทศที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษเนี่ยเขาให้ภาคเอกชนทำทั้งนั้นเอามหาลัยไปทำงานพวกนี้ได้ยังไงบริบทมันต่างกันนะครับเพราะว่าในภาคเอกชนเนี่ยเราไม่มีนักวิจัยเลยนักวิจัยเราอยู่ในภาคอยู่ในมหาลัยหมดนะครับมีน้อยมีแค่ 10% แบบนี้ครับผมสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องทำงานเป็นสร้างวาระของชาติขึ้นมาทำเป็น University 4.0 นะครับ 4.0 นะครับเป็นการร่วมมือกันทุกสิ่งทุกฝ่ายนะครับโดยทางด้านของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมก็จะต้องเป็นแกนนำนะครับอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะต้องเป็นแกนนำในด้านของเกษตรนะครับจับกลุ่มกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับจับกลุ่มกับมหาวิทยาลัยของรัฐแล้วก็ไปจับกลุ่มกับมหาวิทยาลัยของราชภัฏราชมงคลนะครับมาช่วยกันทำอย่างมหิดลเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านของเมดิซีนนะครับเมดิซีนเขาก็ต้องมาจับในเรื่องของตรงนี้ช่วยเหลือกันไปนะครับอย่างของเกษตรเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยบางทีขอนแก่นก็กับเกษตรอาจจะต้องร่วมมือกันนะครับต้องทำงานร่วมกันนะครับทั้งหมดนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆสร้างเป็นเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยนะครับต้องเชื่อมโยงไปถึงตัวของอาชีวะด้วยนะฮะจะต้องเชื่อมโยงไปถึงอาชีวะเด็กเนี่ยจะต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาทำงานด้วยกันตั้งแต่อาชีวะมหาวิทยาลัยก็ต้องทำงานด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทำในเรื่องของ University 4.0 นะครับแล้วก็ในส่วนของการสร้างกำลังคนนะครับการสร้างกำลังคนเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับในการที่จะพัฒนากำลังคนสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในช่วงนี้คือเราจะต้องสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับหรือ career path นะครับ career path ให้กับอาจารย์นะครับแล้วก็ให้กับตัวของบุคลากรทั้งหลายในมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ท่านก็จะสังเกตได้ว่าสกอเนี่ยได้ปรับเกณฑ์ในเรื่องของมาตรฐานภาระงานนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยบังคับว่ามาตรฐานภาระงาน45ชั่วโมงเนี่ยท่านจะต้องสอนไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงใช่มั้ยฮะไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงก็มีเสียงขับมาว่าเอ้าถ้าสอนไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ต้องทำงานนะฮะเอาเวลาที่ไหนทำงานวิจัยตอนนี้นะครับทั้งสกอเองเนี่ยก็ได้ปรับมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับบอกว่าเราจะมีภาระงานหลักๆเนี่ยอยู่ด้วยกัน4ด้านนะครับก็คือภาระงานสอนภาระงานวิจัยภาระงานบริการวิชาการนะครับแล้วก็งานบำรุงศิลปวัฒนธรรมแต่จะไม่กำหนดแล้วว่าขั้นต่ำต้องสอน18ชั่วโมงนะครับไม่กำหนดแล้วว่าขั้นต่ำต้องสอน18ชั่วโมงเราจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไปดีไซน์เองนะครับว่าท่านจะบริหารงานอย่างไรนะครับอย่างถ้าบอกว่าท่านต้องการให้มีแทร็กอาจารย์แบบเนี้ยแล้วแต่ข้อสัญญาแล้วแต่ข้อตกลงนะฮะว่าอาจารย์คนเนี้ยสอนอย่างเดียวก็ให้อาจารย์ท่านเนี้ยสอนไปเลย40ชั่วโมง45ชั่วโมงนะครับไม่ต้องทำวิจัยนะครับหรือท่านจะบอกว่าอาจารย์ท่านเนี้ยจะให้เป็นแทร็กนักวิจัยจะต้องทำวิจัยอย่างน้อยเนี่ย42ชั่วโมงแล้วให้สอน3ชั่วโมงพออันนี้ท่านก็ทำได้นะครับอันนี้ก็คือทำได้คือตอนนี้เราได้ปลดล็อกในเรื่องของภาระงานแล้วคือว่ามหาวิทยาลัยสามารถที่จะดีไซน์งานได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับตอนนี้คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาท่านไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะว่าหัวหน้าภาคไม่ยอมให้ออกคณะบดีไม่ยอมให้ออกสาขาไม่ยอมให้ออกนะครับหรือบางทีท่านไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ท่านไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนท่านต้องลาไปเงินเดือนก็ไม่ขึ้นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือพอท่านไปทำงานภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเพื่อนก็บอกว่ากินแรงเพื่อนก็เพื่อนต้องสอนแทนก็ออกไปแล้วไม่มีความสุขล่าสุดเนี่ยครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ได้แก้ปัญหาพนักงานแล้วว่าการที่ท่านไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มหาลัยทุกแห่งเนี่ยก็แก้ข้อบังคับเกือบหมดแล้วเวลาอาจารย์เนี่ยไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานท่านสามารถที่จะได้รับเงินเดือนขึ้นนะครับได้รับเงินเดือนขึ้นแล้วถือเป็นภาระงานส่วนหนึ่งนะครับโดยมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยออกข้อบังคับตรงนี้เกือบหมดแล้วว่าให้ไปทำงานได้เพียงแต่จะมีเงื่อนไขว่าให้ไปทำงาน2ปีต้องกลับมาปีนึงนะครับอย่างราชมงคลหลายแห่งนะครับตอนนี้ราชมงคลหลายแห่งเนี่ยก่อนที่อาจารย์เขาจะเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีเงื่อนไขเลยนะครับว่าท่านต้องไปฝังตัวเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมก่อนอย่างน้อยเนี่ย6เดือนหรือ1ปีเมื่อท่านไปฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม6เดือนหรือ1ปีแล้วเนี่ยท่านมีฐานะเป็นอาจารย์ตั้งแต่ท่านไปฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมท่านได้รับเงินเดือนได้รับอายุงานได้รับอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็เมื่อเขา6เดือนหรือ1ปีแล้วเนี่ยท่านถึงกลับมาเป็นหน้าที่สอนได้ตรงนี้เขาทำเพื่อให้มันเกิด
เกิดเครือข่ายนะครับว่าพออาจารย์ไปทำงานภาคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยหาโจทย์ให้นักเรียนได้มันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของตัวของ work integrated learning นะครับก็คือว่าท่านสามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อกับสหกิจศึกษาเอามาเชื่อมต่อกับวิวนะครับเอามาเชื่อมต่อกับโครงการ talent mobility ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำกันมานะครับผมมีการพัฒนาหลายอย่างแล้วตอนนี้ราชมงคลเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของ career path ในเรื่องของมาตรฐานพลังงานอีกอันนึงนะครับก็ในเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยปัจจุบันท่านก็เบื่อใช่ไหมฮะตำแหน่งวิชาการเนี่ยทำอะไรฮะทำงานวิจัยนะครับวิจัยต้องไปตีพิมพ์พอตีพิมพ์ส่งไปสกอก็กลับมาบอกว่ามันการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใช่ไหมฮะเผยแพร่ไม่ถูกต้องนะครับทำงานผลงานวิชาการรับใช้สังคมพอทำเสร็จก็ไม่มีใครเอาไปเผยแพร่ไอ้เพราะการงานวิชาการรับใช้สังคมเนี่ยออกมา2ปีนะฮะยังไม่มีใครขอเลยนะฮะยังไม่มีใครขอไปที่สกอเลยตำแหน่งวิชาการรับใช้สังคมเนี่ยแล้วก็ผลงานวิชาการลักษณะอื่นนะครับพวกสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรต่างๆนะครับตำราเรียบเรียงหนังสือนะครับแต่ว่าในปลายในประมาณช่วงไม่เกินปีนี้นะฮะทางสกอเนี่ยจะยกเลิกตัวนี้นะฮะตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยแล้วเราจะออกตัวใหม่เนี่ยไม่บังคับไปทำวิจัยนะครับมันจะมีผลงานอยู่เกือบ20ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะไปทำงานกับภาคชุมชนไปทำงานกับสังคมกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างเช่นท่านไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไม่ต้องทำงานวิจัยหรือไม่ต้องเขียนผลงานแล้วท่านสามารถที่จะเอาหนังสือรับรองจากบริษัทว่าการที่ท่านไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาบ้างแล้วเขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการผลิตที่ดีขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าท่านสามารถมีหนังสือตัวนี้หนังสือรับรองมาเนี่ยท่านก็สามารถที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการได้นะครับอย่างเช่นแล้วก็อย่างตัวของท่านไปทำงานกับภาคชุมชนเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ท่านก็สามารถที่จะเอาหนังสือรับรองจากชุมชนได้ว่าท่านไปแก้ปัญหาอะไรให้กับชุมชนบ้างนะครับไปลดปัญหาในเรื่องของการความรุนแรงในครอบครัวนะครับไปลดปัญหาในเรื่องของการค้ายาไปลดปัญหาในเรื่องของการเป็นโสเภณีเด็กอะไรแบบนี้ฮะท่านก็สามารถเอาตรงนี้มาทำเป็นผลงานนะครับแล้วก็หาหลักฐานในเชิงประจักษ์นะครับเนี่ยมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้รูปแบบของการขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับบางคนเนี่ยมันเปิดไปถึงแม้กระทั่งแบบเนี่ยท่านเวลาท่านเขียนหนังสือนะฮะไปเขียนหนังสือตำราเนี่ยที่ไม่ใช่ตำราการเรียนการสอนแต่ท่านไปเขียนหนังสือตำราเนี่ยไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะภูมิปัญญาชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านแบบเนี้ยท่านก็มาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ซึ่งตัวเนี้ยร่างตัวเนี้ยเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะนำเสนอกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการอยู่เมื่อทางกรรมการการเมื่อกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเห็นชอบหลักการแล้วเนี่ยมันก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะฮะแต่ว่าร่างตัวเนี้ยมันจะมีปล่อยออกมานะฮะแต่ว่าไอ้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยของปลอมนะฮะที่บอกว่าปล่อยออกมาว่าเป็นประเด็นของปลอมว่าต้องทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นทำอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะของปลอมนะฮะของจริงยังไม่ออกมานะครับของจริงยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาอยู่ต้องรอให้กรรมการเนี่ยเห็นชอบหลักการอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตท่านจะดีขึ้นเยอะฮะหลังจากประกาศตัวนี้ออกมานะฮะชีวิตท่านจะดีขึ้นเยอะแล้วท่านก็จะมีความสุขในการเป็นอาจารย์นะฮะอันนี้ก็คือในเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการพัฒนานักวิจัยเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการทำงานเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะการทำงานเนี่ยมันจะทำงานในระดับในรูปแบบของเมนเทอร์มากขึ้นนะครับทำงานพี่เลี้ยงนักวิจัยมากขึ้นนะครับโดยที่นักวิจัยเนี่ยคนที่มีความอาวุโสเนี่ยจะต้องมาสร้างเครือข่ายของตัวเองนะครับจะต้องให้กระตุ้นนักวิจัยต้องให้กระตุ้นให้เนี่ยนักวิจัยเนี่ยมีความตื่นตัวในการทำวิจัยนะครับแล้วก็มาการมีการพัฒนาข้อเสนอร่วมกันนะครับทำให้งานวิจัยคุณภาพมากขึ้นนะครับโดยตรงเนี้ยตัวของเมนเทอร์นะครับเมนเทอร์หรือเมนทอร์เนี่ยจะต้องทำงานในระดับภูมิภาคนะครับก็คือว่ามหาลัยอย่างเช่นขอนแก่นเนี่ยอาจจะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับราชภัฏในภาคอีสานนะครับอย่างเช่นราชภัฏบุรีรัมย์นะครับราชภัฏอุดรนะครับหรือตัวของราชภัฏชัยภูมิต่างๆนะครับอันนี้จะต้องเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยจะไม่ทำงานเฉพาะของตัวเองแล้วจะต้องทำเป็นโหนดนะฮะเป็นโหนดในเรื่องของอีสานเหนืออีสานใต้นะครับในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนักวิจัยนะครับแล้วเงินทุนเนี่ยก็จะลงมาผ่านโหนดเหล่านี้มากขึ้นนะครับอันที่สองนะครับก็คือในการสร้างเครือข่ายเป็นกลุ่มนะครับตรงนี้เองเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสกอเนี่ยก็มีเงินก้อนหนึ่งนะครับเราก็เรียกว่าโครงการเฮิร์บนะครับหลายท่านคงคุ้นเคยดีนะฮะ
Higher Education Research Project นะครับทำในเรื่องของการวิจัยในกลุ่มราชภัฏนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของครูของครูนะครับในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ทำมา5ปีแล้วก็เราก็ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างนักวิจัยมืออาชีพนะครับตรงนี้ทางสกอเองร่วมกับทางสกวเนี่ยทำโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่แล้วก็ไปจนไปถึงอาวุโสเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี 4-5 จนเวลา15ปีแล้วนะฮะเราก็ทำต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ในช่วง2ปีหลังเนี่ยถ้าท่านสัมผัสอาจารย์ที่ยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าเราเอาจริงเอาจังมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปี 4-5 ถึงปี 5-8 เนี่ยเวลาเราจะให้ทุนเนี่ยก็คือว่าทางสกอเนี่ยออก1ส่วนทางสกวออก1ส่วนแล้วก็มาไล่ออก1ส่วนใช่ไหมฮะแต่ตั้งแต่ปี59ตั้งแต่ปี58 59จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยทุนเนี่ยท่านมหาลัยไม่ต้องออกนะครับท่านแค่หาคนมาสมัครทุนอย่างเดียวก็พอเพราะว่าสกอเนี่ยจะออกให้2ส่วนนะครับสกอจะออกให้2ส่วนนะครับแล้วก็ทางสกวจะออกให้1ส่วนนะครับดังนั้นเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยไปพัฒนาให้นักวิจัยท่านเนี่ยสามารถที่จะเขียน proposal หรือเขียนข้อเสนอโครงการมาได้เนี่ยท่านก็มาขอทุนวิจัยได้ซึ่งทุนเนี้ยมีประมาณปีละ300ทุนนะครับมีประมาณละ300ทุนแล้วยิ่งช่วงนี้ทีมผู้บริหารของสกวเนี่ยมาจากมหาลัยนะครับก็มาจากมหาลัยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นระบบการบริหารเนี่ยจะเข้าใจมหาลัยค่อนข้างดีนะครับจะเข้าใจมหาลัยค่อนข้างดีวิธีอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาหรือเป็นตัวของล็อกตัวติดล็อกอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการแก้นะครับทั้งในเรื่องของสกอแล้วก็สกวเนี่ยคือช่วงเปลี่ยนแปลงไปเยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองการสร้างกำลังคนก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาตัวของนักวิจัยที่เรามีอยู่ประมาณ 60,000 คนหรือมีปริญญาเอกประมาณ 20,000 คนเนี่ยให้มาเป็นกำลังสำคัญของประเทศในช่วง 10-20 ปีนี้ให้ได้นะครับจนกว่าเราจะสามารถเปลี่ยนผ่านให้นักวิจัยเนี่ยไปอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรมหรือเราสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยให้กับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองนะครับสร้างระบบ R&D ของเขาเองนะครับเหมือนกับประเทศที่เป็นเหมือนกับประเทศที่หลุดพ้นจากมิดเดิลอินคัมแท็บแล้วนะครับเหมือนกับประเทศที่มีรายได้สูงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงคำถามแล้วท่านไหนมีคำถามก็ผมยินดีจะตอบนะครับนะครับผมถ้าใครมีคำถามก็เชิญได้เลยนะครับมีไหมครับหรือจะรีบเชิญเลยครับอาจารย์เชิญเลยฮะขออนุญาตนะคะอาจารย์หนูไทยจากคณะเภสัชนะคะครับผมพอดีมีประเด็นคำถามที่ประเด็นที่น่าสนใจอันนึงนะคะในเรื่องของการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการครับคือพอดีมันมีเรื่องของงานวิจัยที่ตำแหน่งพศ.ร.ศ.อย่างเงี้ยค่ะครับผมทีเนี้ยในสายงานของทางด้านเภสัชศาสตร์หรือแต่ละดิสซิปลินเนี่ยมันก็บอกว่าจะต้องทำด้านนั้นนะคะครับเป็นงานวิจัยที่ชี้ความเป็นตัวตนในเรื่องของความเป็นเภสัชศาสตร์ใช่นะคะทีเนี้ยมันก็มีปัญหาว่าเราอ่ะบทบาทหนึ่งคือเราก็เป็นอาจารย์ครับผมแล้วเวลาเราทำคลาสรูมรีเสิร์ชแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเราไม่ควรจะเอางานวิจัยแบบเนี้ยเข้าไปขอตำแหน่งทางวิชาการเพราะว่ามันไม่ใช่ดิสซิปลินของเรานี่คือประเด็นหนึ่งค่ะซึ่งตัวเองเนี่ยได้สนใจในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มันเป็น student center มาตลอดเลยแล้วก็เวลาเราจะไปเราเคยถามในหลายๆเวทีเลยค่ะว่าถ้าเราเอางานวิจัยที่มันเกี่ยวกับ classroom learning เนี่ยไปขอเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์อย่าใส่ไปเลยเพราะว่ามันจะทำให้อาจารย์ไม่ใช่ discipline ของอาจารย์มันจะทำให้ถูกพิจารณาแบบเหมือนกับว่าทำได้เป็นอาร์เตอร์ไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ที่ท่านพูดอะค่ะเหมือนกับว่าในอนาคตซึ่งมันยังไม่ออกตอนนี้ก็เร็วๆนี้ครับใช่ไหมคะแปลว่าถ้าเรามีงานวิจัยที่มันเป็นทางด้านของเภสัชศาสตร์แล้วเรามีงานวิจัยที่เป็นคลาสรูมหรือแนว education research อยู่ด้วยเนี่ยก็คือการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนนะฮะอาจารย์แล้วเราเอาผนวกเข้าไปขอตำแหน่งนักวิชาการ
เราจะขอในดิสซิปลินไหนหรืออย่างไรก็ตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็จะมีตัวหัวข้อหนึ่งว่าเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนถ้าเกิดว่าอาจารย์ทำในดิสซิปลินของอาจารย์ก็คือเภสัชศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็จะขอได้ในเภสัชศาสตร์นะเพราะมันจะเป็นตัวของอีกขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการวิจัยในเรื่องของคลาสรูมหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบนี้ฮะพูดถึงอันใหม่นะฮะพูดถึงอันใหม่ที่มีอยู่อาจารย์สามารถขอได้ในตัวของเภสัชศาสตร์ฮะอาจารย์ก็คือสามารถที่จะเอางานวิจัยที่เกี่ยวกับคลาสรูมของเราใส่เข้าไปเพื่อที่เป็นงานวิจัยครับเพื่อเป็นดิสซิปลินของเภสัชศาสตร์ได้เลยใช่ครับผมแต่แล้วก็ไม่ถูกพิจารณาว่ามันเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพราะมันเป็นประเภทใหม่ขึ้นมาเลยฮะเป็นงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภายใต้คลาสรูมของเภสัชศาสตร์ฮะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอดทนนิดนึงฮะอาจารย์ไม่กี่เดือนเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะชื่อสุวดีค่ะจากคณะทันตแพทย์มขนะคะก็ประเด็นเดียวกันค่ะอาจารย์ถ้าเกิดพอตอนที่ต้องการที่จะขอไปเปลี่ยนดิสซิปลินนะคะแล้วถ้าเราตำแหน่งวิชาการเป็นผอสอยู่แล้วต้องเปลี่ยนเป็นรอสอห้าคนใช่ค่ะก็คือก็ต้องเป็นขอรอสอแบบพิเศษก็คือต้องผ่านทั้ง5คนถูกต้องไหมคะระบบปัจจุบันใช่ฮะค่ะแล้วในอนาคตล่ะคะอาจารย์ในอนาคตอาจารย์จะขอเปลี่ยนดิสซิปลินหรือขอยังไงนะฮะขอเปลี่ยนดิสซิปลินค่ะก็คือจะไปขอทางด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษาลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นดิสซิปลินยังก็ยังเป็นน้องใช้5คนอยู่เหมือนเดิมนะอาจารย์แต่จะขอเช็คดูอีกทีนึงแต่ผมไม่แน่ใจค่ะครับผมขอบคุณค่ะอีกส่วนนึงที่ได้ฟังจากอาจารย์นะคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะไปทำงานในบางส่วนเหมือนกันแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยหรือรวมถึงงานวิจัยด้วยแต่คราวนี้ตอนที่เราผลหน่วยกิจหรือว่าภาระงานสอนของเราก็ยังคงเป็นเท่าเดิมอะค่ะถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกแล้วเราก็เอามีใบอะไรก็ตามที่จะเอามาแสดงว่าเราก็ไปทำงานเหมือนกันนะแต่ว่างานสอนที่มีก็ต้องสอนเท่าเดิมซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาได้ว่าเวลาที่มีมันไม่สามารถที่จะทำพัฒนางานทุกส่วนไปได้พร้อมๆกันเยอะขนาดนั้นค่ะไม่ทราบว่าถ้าสมมติว่าในหน่วยงานนั้นมีคนที่ออกไปทำงานในส่วนอื่นมากขึ้นแล้วตัวภาระงานเนี่ยคือจะขอกำลังคนมาเพิ่มแบบนี้ได้คือมีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันทำได้นะฮะอาจารย์ลองเดินไปคุยกับ TM Caring House ฮะอาจารย์ลองไปคุยกับของบอกว่าอาจารย์มีปัญหาอย่างนี้แล้วเขาจะไปช่วยคุยกับทางคณะให้ไปช่วยคุยกับทางคณะกับคุยกับทางภาควิชาอาจารย์ให้ในเรื่องของภาระงานสอนของอาจารย์นะฮะรู้สึกคุณอาจารย์รู้จักคุณอภิรชัยมาที่เขาตรงอยู่ตรงศูนย์อุทยานไปหาอาจารย์แก้วก็ได้ฮะไปหาท่านรองสุภชัยก็ได้ฮะบอกว่าทางสกอแนะนำมาให้มาหาอาจารย์ในเรื่องของอยากไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมแล้วมีปัญหาในเรื่องของภาระงานแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์แก้เขาดูเรื่อง Talent Mobility อยู่เขาจะช่วยแนะนำอาจารย์ได้ค่ะเฉพาะงานของส่วนที่เป็นภาคอุตสาหกรรมนะคะอาจารย์ถ้าเกิดเป็นในงานถ้าทางด้านทันตแพทย์ก็จะเป็นภาระเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือว่าเป็นโครงการอะไรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางพิเศษบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไปทำที่โรงพยาบาลหรือทำที่ไหนฮะอาจารย์ทำที่คณะทันตแพทย์เองก็ได้หรืออาจจะออกไปทำข้างนอกในส่วนอื่นอย่างเช่นมีโรงพยาบาลอื่นที่เชิญอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะฮะอาจารย์เข้าข่ายอาจารย์ลองไปคุยกับทางคุณอภิรชัยที่ TM Caring House เขาอาจจะมีข้อแนะนำอย่างอื่นมากกว่านี้ฮะอาจารย์ขอบคุณค่ะเพราะตอนนี้ก็คือใครที่อยากจะทำเช่นนี้ก็คือก็ต้องไปเป็นภาระงานเพิ่มของตัวเองซึ่งไม่สามารถจะเอามาลดภาระงานจริงๆคือตอนนี้เกณฑ์ของสกอมาตรฐานพลังงานมันปลดล็อกมันเปลี่ยนล็อกไปแล้วอาจารย์สามารถที่จะไปทำกับเขาไปแก้ไขตัวของ PA ของอาจารย์เป็นเงื่อนไขของอาจารย์ได้หลายคนเลยนะครับของขอนแก่นผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นแทร็กใช่ป่ะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีเป็นแทร็กสอนแทร็กวิจัยแทร็กอะไรแบบเนี้ยคือขอนแก่นมันสามารถที่จะไปปรับสัญญาลายคนได้อยู่แล้วอะฮะของมขอฮะอาจารย์ลองไปคุยกับเขาดูนิดนึงนะฮะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าไม่มีงั้นก็ผมขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะได้มีวิทยากรท่านอื่นมาต่อนะครับขอบคุณนะครับ